คนโซเชียลแชร์แนะนำเกร็ดความรู้ว่าเมื่อนำแอปเปิลมาเสียบสังกะสีและแผ่นทองแดงกรดในแอปเปิลจะทำให้เกิดการแตกตัวของไอออนทำให้แอปเปิลเป็นเหมือนแบตเตอรี่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้หืมชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเดินทางไปตรวจสอบกับภาควิชาวิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับแอปเปิลสร้างกระแสไฟฟ้าได้จริงไหมครับจริงครับแอปเปิลหนึ่งผลหรือหนึ่งชิ้นเนี่ยถ้าเราเสียบแผ่นทองแดงสังกะสีแล้วต่อให้มันมีการไหลของอิเล็กตรอนจากขั้วสังกะสีไปยังทองแดงแล้วผ่านลงไปในกรดในแอปเปิลมันก็เปรียบเหมือนแบตเตอรี่หนึ่งก้อนเลยแต่ว่ามันให้ค่ากระแสไฟฟ้าเด็ดน้อยมากเป็น 0.01 มิลลิแอมป์น้อยมากๆซึ่งเอาไปใช้อะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เราต้องต่อกันเยอะๆเพื่อให้เกิดลักษณะของกระแสเพิ่มขึ้นแต่ว่าที่บอกว่าเกิดการแตกตัวของไอออนมันยังไม่ชัดเจนมากสิ่งที่ชัดเจนคือมันมีการถ่ายเทอิเล็กตรอนนำไปใช้กับอะไรได้บ้างครับในลักษณะของการให้แสงสว่างเมื่อก่อนเราใช้อะไรไม่ได้เลยแม้แต่แสงสว่างที่เป็นหลอดไส้มันก็ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเยอะดังนั้นส่วนใหญ่ก็ใช้ LED เป็นหลักแต่ LED ใช้กระแสไฟฟ้าน้อยมากให้กระแสไฟได้นานไหมครับถ้าเกิดเป็นผลไม้เป็นผลอย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้ไม่นานมากอาจจะใช้เวลาเป็นนาทีได้ซ้ำเพราะว่าตัวผลไม้จะมีโครงสร้างซึ่งมันไม่ต่อเชื่อมกันทั้งหมดในลูกพอตัวอิเล็กตรอนที่วิ่งผ่านตัวทองแดงเข้าไปในพวกกรดเนี่ยมันทำให้ตัวกรดรับอิเล็กตรอนจากสังกะสีปุ๊บมันก็ถึงจุดหนึ่งมันก็จะรับไม่ได้แล้วแล้วมันก็เกิดสมดุลทางไฟฟ้ามันก็ไม่มีอิเล็กตรอนไหลอีกแล้วเท่าที่ทำดูน้ำคั้นจะให้ระยะเวลาในการผลิตกระแสไฟฟ้านานกว่าคือเหมือนกับว่าอิเล็กตรอนจะวิ่งเข้าได้ทั่วถึงมันสามารถใช้ประจุต่างๆข้างในได้เยอะกว่าดังนั้นวิธีนี้จึงเหมาะแก่การนำไปใช้เวลาฉุกเฉินกรณีที่ไฟฟ้าดับหรือเกิดภัยพิบัติไม่มีไฟเลยเทียนอะไรก็ไม่มีเรามีหลอด LED กับเป็นชุดของพวกนี้วางไว้ที่มืดมากๆเนี่ยหลอด LED 1หลอดเนี่ยให้แสงสว่างเยอะนะครับมะนาวกับมันฝรั่งสร้างกระแสไฟฟ้าได้นี่จริงไหมครับใช้ได้เหมือนกันครับทั้งมันฝรั่งซึ่งมีกรดฟอสฟอริกมะนาวยิ่งดีใหญ่มะนาวสร้างกระแสได้เยอะที่สุดมีกรดซิตริกแล้วจะมีอะไรพอนำมาใช้ได้อีกไหมครับมีผลไม้รสเปรี้ยวมะกรูดมะเฟืองสับปะรดน้ำคั้นสับปะรดแน่วๆนี่ดีเลยแหละหยวกกล้วยนะครับมาคั้นน้ำแล้วกระแสไฟฟ้าที่ได้จากวิธีนี้มีอันตรายไหมครับกระแสไฟฟ้านี่น้อยมากๆใช้แค่จุดประกายของหลอด LED มันไม่มีอันตรายคือมันยังไม่พอที่กระตุ้นให้เรารู้สึกแบบเจ็บๆคันๆด้วยเลยแบตเตอรี่3โวลต์5โวลต์เนี่ยเวลาแตกมันยังรู้สึกมากกว่าถ้าเด็กเล่นควรจะอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ดีกว่าเพราะว่าโลหะต่างๆทั้งทองแดงทั้งสังกะสีแต่จะมีปัญหาเรื่องของมีคมที่ใช้บาดดังนั้นสรุปแล้วที่แชร์ว่า Apple สร้างกระแสไฟฟ้าได้นี่เป็นยังไงครับจริงครับมันสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้แชร์ต่อได้เลยครับมันใช้ได้จริงๆเมื่อเราได้ศึกษาเรียนรู้มากขึ้นเราก็พบว่าสิ่งของใกล้ตัวนั้นอาจจะมีประโยชน์มากกว่าที่เราเห็นนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลที่แชร์ต้องถูกสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์